สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวปังย่าทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับ Normal ปังย่า Addict อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของไม้แปลงร่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2เนาะเพราะว่าคลิปที่1ผมก็ทำเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับไม้แปลงร่างไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยทำไม้แปลงร่างเลยนะครับอยากรู้ว่าไม้แปลงร่างคืออะไรมีกี่ไม้อะไรบ้างไม้แปลงร่างดีกว่าไม้ทั่วไปยังไงแล้วไม้แปลงร่างแต่ละไม้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรรวมทั้งเราควรทำไม้แปลงร่างจากไม้ไหนนะครับก็สามารถที่จะไปดูจากคลิปหนึ่งได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การทำไม้แปลงร่างบ้างแล้วยังไม่ได้นะก็เข้ามาดูเผื่ออาจารย์มีวิธีที่เราถนัดหรือเรามีกำลังพอส่วนเพื่อนที่ได้ไม้แปลงร่างบ้างแล้วหรือได้ครบแล้วมีโอกาสเข้ามาดูก็มาช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันให้ข้อเสนอแนะต่างๆว่านะครับเกี่ยวกับไม้แปลงร่างยังไงบ้างนะครับหรือร่วมแชร์ประสบการณ์ในการตีไม้แปลงร่างว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เคยตีได้มาเนี่ยตียังไงบ้างนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูไม้แปลงร่างก่อนนะเพื่อความมั่นใจของเพื่อนๆที่จะมาดูคลิปเนาะว่าโอ้เจ้าของคนที่ทำเนี่ยนะได้ไม้แปลงร่างแล้วนะเพื่อความมั่นใจนะฮะก็ไม้แรกที่ขอโชว์เลยคือไม้นี้ครับGTP Training Club Set นะเป็นไม้สีน้ำตาลนะฮะหรือชื่อเต็มคือ Giga Yard Totem Pole เนาะเป็นไม้สาย Control นะครับส่วนอีกไม้หนึ่งก็คือไม้ DMF Training Club Set นะเป็นไม้สีชมพูนะชื่อเต็มๆก็คือ Dual Manifold Training Club Set นะครับเป็นไม้สาย Control สีชมพูเนาะแล้วก็อีกไม้หนึ่งเป็นนี่ไม้นี้ครับนะ WTE Training Club Set หรือชื่อเต็มๆคือ Wingtross E Bonite Training Club Set เป็นไม้สาย Power นะครับส่วนรายละเอียดก็นะเพื่อนๆก็เข้าไปดูในคลิปที่1ได้นะครับนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูวิธีการทำไม้แปลงร่างวิธีการทำไม้แปลงร่างเนี่ยในที่นี้ผมจะขอแบ่งเป็นวิธีใหญ่ๆ3วิธีเกณฑ์ที่ผมใช้ในการแบ่งก็คืองบประมาณเพื่อนๆนะงบประมาณในการทำนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือเนี่ยการลงทุนนะโอเคสายหนึ่งนะที่ผมจะนำเสนอก็คือเกี่ยวกับการทำให้ตัวล่างก็คือสายฟรีหรือสายใช้ปังล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับตังที่เราใช้จริงนะเพื่อนก็คือฟรีสไตล์ฟรีสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเล่นเกมปังย่าแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเก็บของตามกิจกรรมต่างๆไปเรื่อยๆแต่อยากได้ไม้แปลงร่างสักไม้หนึ่งเพื่อเอาไว้ตีเนาะก็มาในวิธีนี้ได้ครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับโอเควิธีที่หนึ่งเราก็เข้ามานี่แหละครับมาที่ร้านค้าก่อนเลยไปที่นะครับช็อปนะฮะบานที่ไอเทมนะครับแล้วก็มาซื้อเนี่ยนะไม้บงดาริเทรนนิ่งคลับเซตนะครับบงดาริเทรนนิ่งคลับเซตราคา 20,000 ปังนะครับก็กดซื้อไปเลยเนาะสำเร็จนะครับต่อไปอีกสิ่งที่เราต้องซื้อคือนี่ครับตัวนี้คลับโมดิฟิเคชั่นคิตนะ4อันอันละ 5,000 รวมเป็น 20,000 นะครับเราก็ซื้อเลยนะไม่ให้เสียเวลาเนาะรวมแล้วเราต้องใช้ปังในการทำต่อรอบก็คือ 40,000 นะครับแต่ในนี้ปังก็ค่อนข้างหาได้ง่ายนะมันก็จะตีไปก็ทำไปได้นะครับพอเราซื้อได้2อย่างนี้ปุ๊บก็ไปไหนต่อแล้วก็ไปนี่เลยครับห้องพักเนาะเราก็ไปห้องพักนะครับมาที่นี่ครับไอเทมนะไอเทมนะครับแล้วก็มาที่เวิร์กช็อปนะคลับเซตเวิร์กช็อปตัวนี้นะพอมาปุ๊บเราก็ต้องมาตีบวกเลเวลก่อนเพราะว่าไม้โบราณนี้เนี่ยเป็นไม้แรงอีเลเวล1นะครับมาเลือกนะโอเคนะครับพอเลือกปุ๊บเห็นไหมฮะเป็นแรงอีเลเวล1เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เนี่ยคลับโมดิฟิเคชั่นคิดตัวเนี้ยในการอัพอีกขึ้นเป็นเลเวล2 3 4 5ให้มันแม็กให้มันเต็มก่อนเราถึงจะอัพไปตีบวกแรงได้นะครับในที่นี้ผมก็จะอัพเลยนะโดยที่เราไม่ต้องสนใจสตาร์ทว่าสตาร์ทจะได้ power control impact spin curve นะแบบไหนก็ได้ครับ
ไม่มีสูตรนะเพื่อนผมบอกเลยไม่มีสูตรนะครับไม่ว่าจะลงสเตตัสยังไงไม่มีสูตรนะฮะบางครั้งในคนที่เขาทำคลิปอาจจะบอกมีแต่ว่าจริงๆแล้วคือหลักๆเลยไม่มีนะครับเทคนิคเล็กน้อยจะมีบ้างแต่ว่าสูตรการลงสเตตัสนี้ไม่มีนะครับเพราะผมทำมาได้9ไม้ก็แต่สเตตัสไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม้ต่างๆนะฮะโอเคก็กดตกลงเลยครับครั้งที่1ใน Impact นะครั้งที่2 control ตีบวกเลยฮะครั้งที่3 spin ครั้งสุดท้าย impact นะครับโอเคพอเราตีบวกเลเวลนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไม้เนี่ยไปเก็บหลุมเพื่อเอาแต้มไม้นะครับเพื่อที่จะไปเนี่ยตีบวกแรงเนี่ยพอเราตีบวกเลเวลปุ๊บเราจะไปตีบวกแรงจากแรง E ขึ้นไปแรง D ใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้เราแรง E อยู่เนาะพอเราไปตีบวกเลเวลเสร็จปุ๊บเราจะตีบวกแรงก็นี่ครับต้องไปเก็บแต้มไม้ให้ได้900แต้มนั่นคือหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องไปเล่นแมตช์18หลุมเนี่ย5แมตช์จะได้900แต้มพอดีเพราะว่า1หลุมจะได้10แต้มนะครับ90หลุมก็900แต้มนะแต่ในที่นี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมจะขอใช้วิธีลัดก็คือผมจะไปโอนไม้เลยนะเพราะว่าจะเอาไปตีอีก5แมตช์นะก็จะนานเนาะผมจะขออนุญาตไปโอนแต้มไม้เพราะว่าชีพผมเยอะมากนะฮะโอเคเนาะแต่จริงการโอนไม้นี่เป็นวิธีที่2นะแต่ผมจะขออนุญาตโอนก่อนนะครับแต่เพื่อนๆที่เป็นสายหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการโอนนะก็คือนี่เห็นไหมครับคือหมายความว่าผมเอาไม้สมมติว่าผมเอาไม้เนี่ยไปตีละ5แมตช์นะครับ18หลุมได้900แต้มละเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นสีแดงนี่เป็นสีฟ้าเหมือนน้ำเงินแล้วนะครับก็ตีบวกได้เลยนะครับการส่วนการตีเนี่ยถ้าเพื่อนอยากให้ไวก็ไปตีช็อตแมตช์ของเพ็งวินนะช่วงนี้เป็นกิจกรรมวันแม่ก็เพื่อนๆที่ตีเยอะก็แมตช์ประมาณสักประมาณ10นาที5แมตช์ก็50นาทีนะครับการตีมาแล้วก็มาตีไม้1ครั้งนะครับสำหรับวิธีนี้เนี่ยข้อจำกัดของวิธีนี้คือหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเอาไม้นี้ไปเล่นแล้วเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ไปเซตตัวละครไว้ก่อนเนี่ยไม้นี้เนาะโอเคนี่ครับถ้าเพื่อนไม่ไปเซตตัวละครไว้ก่อนเนี่ยเพื่อนต้องเสียตังไปอัพนี่ฮะอัพ cover อัพ control อัพสปินนี่นะก็จะเสียปังไปอีกแต่ท่านเพื่อนที่เป็นพวกยศสูงๆแล้วมีของครบๆแล้วก็เซตตัวละครไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูตัวละครผมนะอย่างตัวนี้นะฮะพอใช้ในไม้นี้เลยได้ด้วยฮะ power 33 control 25สปิน17ลองเข้าไปดูก่อนลองเข้าไปดูก่อนว่าไม้เท่าไหร่อันนี้จะเข้าไปเช็คระยะไม้เฉยๆนะเพื่อน270เห็นไหมฮะก็คือถ้าเราไม่อัพไม้เนี่ยเราก็ต้องไปปรับสเตตัสตัวละครให้มันได้ระยะตามที่เราต้องการแต่ระยะส่วนใหญ่มันจะระยะน้อยเพราะเห็นไหมฮะตัวนี้ power 33เต็ม33เลยนะครับคอนก็เต็มที่ได้แค่นี้นะครับแต่จริงของผมยังไม่ใส่แคดดี้นะแต่เพื่อนก็สามารถไปเซตได้ลองดูตัวอื่นนะครับนี้3 4เนาะเห็นไหมครับคอนโทรล19ดูรูลี่ผมเห็นไหมครับ45ก็คือเพื่อนๆต้องไปเซตตัวละครให้มันได้สัก266หรือ276เพราะว่าถ้าเราไม่อัพไม้เลยเนี่ยไม่เสียปังอัพไม้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองไปอัพตัวละครเซตตัวละครเมื่อคือเรามองพอเราซื้อไม้ใหม่ปุ๊บมันก็จะได้ระยะที่เราต้องการเลยก็คือเซตตัวละครได้ที่266270แต่ถ้าหาเพื่อนๆจะเป็น280หรือ286ก็ต้องดูที่ของด้วยเนาะแล้วก็ยศด้วยมันก็จะมีผลแล้วนี่คือข้อจำกัดนะครับโอเคเมื่อกี้เราเข้าไปเก็บแต้มแล้วเนาะเข้ามาที่เดิมนะตีบวกแรงเนี่ยเข้าไปเก็บแต้มแล้วนะครับทีนี้เราก็มานี่เลยครับตีบวกแรงมันจะแปลงร่างไม่แปลงร่างก็ตรงนี้แหละเพื่อนก็คือใครมีคาถาอาคมอะไรตรงไหนเขาลงเลยนะตรงนี้นะ
นะฮะขออนุญาตอ้างอิงถึงคุณกงนะคุณกงก็จะตั้งนโมนะนโมแล้วก็นะของนักคอมนะฮะแล้วก็แล้วแต่ดวงนะอาศัยเอาละครับโอเคเนาะเราจะมาลุ้นกันเลยนะครับถ้าแปลงก็แปลงไม่แปลงก็ไม่เป็นไรนะโอเคโอ้โหอย่างนี้ไม่ติดนะฮะเพื่อนคือถ้ามันแปลงจากแรงดีมาเป็นแรงดีเนี่ยไม่ติดนะครับนะไม่ติดแล้วกดตรงลงไปก่อนตกลงไม่เป็นไรนะโอเคพอไม่ติดเราทำไงครับก็ปิดแล้วก็ไปย่อยนะครับไปย่อยถ้าเพื่อนๆเลือกไม้นี้อยู่เนี่ยเพื่อนๆจะย่อยไม่ได้นะเห็นไหมครับไปที่นู่นเนี่ยไปที่กิเนาะเอาใหม่นะไปที่เมนูนี้นะครับแล้วมาที่ที่กิช็อปแล้วก็นี่ครับไอเทมทั่วไปเลื่อนลงมาสุดท้ายเลยครับเห็นไหมครับมันจะไม่เห็นนะถ้าเราไปกดใช้มันอยู่เนี่ยเราไปกดใช้มันอยู่เห็นไหมเนี่ยกดใช้มันอยู่มันจะย่อยไม่ได้เพราะไปกดใช้ตัวอื่นก่อนเห็นไหมครับถ้าเราไปกดใช้ไม้อื่นเนี่ยเราเข้าไปที่เดิมที่กิจช็อปเมนูที่กิจช็อปแล้วก็มาที่ไอเทมทั่วไปเห็นไหมฮะเลื่อนให้ถึงล่างสุดเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาละอันนี้เป็นนี่อาจจะเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ไปย่อยเลยครับเริ่มย่อยใช้200ตังค์เห็นไหมครับพอได้ปุ๊บพอไม่ได้เราไปย่อยใหม่ย่อยแล้วไปไหนต่อจะทำต่อแล้วก็ไปซื้อใหม่ครับไปที่ร้านค้าซื้อไปที่ไอเทมนะครับซื้อไม้ปัง 20,000 นะครับแล้วก็ไปที่ไอเทมติดตัวไปซื้อคลับโมดิฟิเคชั่นคิตอีก4อันถ้าเพื่อนจะซื้อเผื่อไว้เลยก็ได้นะนะครับเกินกว่านี้ก็ได้โอเคพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่เดิมเลยครับห้องพักแล้วมาที่ไอเทมเห็นไหมครับมาที่คลับเซ็ตเวิร์กช็อปแล้วก็มาตีบวกเลเวลก่อนนะครับให้เป็นแรงดีเลเวล5ก่อนนะครับเซตัสที่คุณสนใจนั้นตีเลยนะโอเคเซิร์ฟแม่แน่ไม่ที่อาจจะติดนะดวงนะเพื่อนสปินต่อไปเป็นอะไรพาวเวอร์สุดท้ายImpact นะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ไปตีก่อนนะถ้าเป็นวิธีการที่หนึ่งนะครับไม่ต้องไปย้ายพอยต์นะแต่ของผมเพื่อไม่เสียเวลาผมจะขออนุญาตไปย้ายพอยต์นะครับนี่คือท่านเพื่อนที่มาสายหนึ่งไม่ต้องไปนะเพราะว่าเพื่อนก็เอาไม้ไปเล่นได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อไม่เสียเวลาผมก็เลยใช้วิธีการย้ายแต้มเอาแล้วก็มาที่ตีบวกแรงครับไปเลือกไม้ที่เราจะตีบวกเอามาลุ้นต่อครับไม้ที่2ติดหรือไม่ติดจะให้ติดเนาะเพื่อนจะได้ดูตัวอย่างนะครับโอ้โหไม่ติดนะเพื่อนนะถ้าอย่างนี้คือไม่ติดเนาะก็ทำแบบนี้เรื่อยๆครับพอไม่ได้ก็ไปปิดแล้วก็ไปย่อยทิ้งอย่าไปกดใช้นะไปก็ไปย่อยทิ้งในเมนูที่กี่ช็อปแล้วก็มาที่ในไอเทมทั่วไปเลื่อนลงล่างสุดนะครับไปย่อยโอเคเนาะคือวิธีที่1 นะครับก็ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับต่อไปวิธี2วิธีที่2เนี่ยเป็นสายที่ใช้เงินปังกับใช้เงินจริงนะครับใช้เงินปังกับใช้เงินจริงนะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมแต่ผมก็คือผมวิธีผมได้ส่วนใหญ่เนี่ยวิธีนี้นะเพราะว่าผมได้9ไม้ที่1เป็นวิธีที่1นะไม้ที่2ถึงไม้ที่9ผมใช้วิธีที่2นะฮะก็คือผมก็ไปซื้อไม้บงดาลิเหมือนกับวิธีที่1เลยนะครับไปซื้อไม้มาแล้วก็ไปซื้อคลับโมดิฟิเคชั่นคิดมา4อันนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อเนี่ยครับส่วนตัวย้ายชิปตัวชิปที่ย้ายพอยต์เห็นไหมครับ UCIM ชิปนะครับ 3,900 คุกกี้ได้4อันเนี่ยฮะตัวเนี้ยการย้ายเนี่ย1อันจะย้ายได้300เพราะฉะนั้นเรา1รอบต้องใช้3อันนะครับแต่ในที่ผมจะขออนุญาตไม่ซื้อนะจ
ะขออนุญาตไม่ซื้อนะเพื่อนๆเพราะว่าของผมเนี่ยผมจะมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใช้คุกกี้ซื้อเพื่อนๆก็สามารถเอาเงินจริงเนี่ยไปซื้อปังซื้อเงินซื้อปังมาเนี่ยแล้วก็มาเปิดถุงดำแล้วก็เอาถุงดำไปหาสแกนการ์ดที่เป็นขูดได้อะแล้วไปขูดหาเหรียญเนี่ยพรีเมียมคอนเนี่ยแล้วไปเปิดในกาชาถ้าไม่ได้ของแรงก็จะได้พวกนี้ครับ UCIM chip เนี่ยนะครับมาซึ่งของผมเนี่ยมีเยอะนะ UCIM chip เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมี 2,239 ก็ผมเปิดกาชาไปด้วยก็คือเราจะต้องเสียตังค์ไปซื้อคุกกี้เนี่ยเพื่อนพอซื้อคุกกี้ปุ๊บมันก็เสียไปใช่ไหมแต่เราเอาตังค์ไปซื้อเงิน M ก็คือเงินปังนี่แหละที่เป็น M เนี่ยมาเปิดกาชาแล้วนอกจากเราได้แลจากกาชาแล้วเราก็ได้ UCIM chip เนี่ยมาย้ายแต้มไม้ด้วยนี่นะฮะมันก็จะสะดวกกว่าเมื่อกี้นะโอเคพอเราซื้อ2อย่างนี้ปุ๊บเราก็มานี่แหละครับมาห้องพักมาไอเทมแล้วก็เห็นไหมครับคลับเซฟเวิร์กช็อปเหมือนเดิมเลยมาตีบวกมาตีบวกเลเวลเหมือนเดิมนะไม่ต้องสนใจสตั๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับตีบวกเหมือนเดิมเลยนะอิมแพคอันที่3 power ดูซิวันนี้จะติดไหมนะฮะเท่าไหร่ลองดูนะเพราะว่านี่แหละอย่างว่าแหละอยากได้ก็ต้องลองยอมลงทุนโอเคเสร็จแล้วเราก็มานี่เลยครับมาเพิ่มพลังด้วยไอเทมเราก็นี่ครับไปเลือกไม้ที่เราเก็บแต้มไม้แล้วนะที่มีแต้มไม้เยอะก็คือข้อดีของวิธีที่2คือเพื่อนๆเล่นไม้ไหนอยู่ก็เอาไม้นั้นไปเล่นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปทำตัวละครให้ได้สเตตัสเผื่อไว้สำหรับไม้บนตอรี่เนาะเพราะว่ามันข้อจำกัดหลายอย่างแต่ถ้าเราเอาไม้ที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยไปตีเก็บแต้มไม้มาว่าเอาไว้เผื่อไว้ละเวลาเราจะตีเราก็ย้ายได้เลยแล้วก็เราจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องเซตัสแล้วเราเซตของไม้เดิมๆไว้ละและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไม้นี่คือถ้าเพื่อนใช้เงินอยู่แล้วเราไปซื้อไม้นี่ครับไม้อาร์เธอร์หรือเมอร์ลินเนี่ยฮะนี่ไม้อาร์เธอร์หรือเมอร์ลินเนี่ยซึ่งไม้เนี่ยจะเก็บแต้มพอยต์ได้1หลุมได้15แต้มแต่ไม้ธรรมดาทั่วไป1หลุมได้10แต่ไม้อาร์เธอร์กับไม้เมอร์ลินเนี่ยไปเล่นปุ๊บ1หลุมจะได้15เพราะฉะนั้นมันจะได้แต้มไม้เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนนะผมก็เลยเนี่ยไปเติมมา 1,499 นะได้มาไม้หนึ่งก็คือเป็นหลายเดือนนะผมไปซื้อต่อมาแต่การที่คุณจะได้ราคานี้คุณต้องเติมล่วงหน้าคือ2เดือนก่อนหน้านั้นนะคุณจะต้องมีประวัติการเติมเงินนะครับถ้าคุณมีประวัติการเติมเงิน1เดือนหรือเป็น VP คุณจะต้องไปซื้อในราคา1,699หรือว่าถ้าเล่นทั่วไปแล้วก็ 2,000 นะครับโอเคแต่กิจกรรมเดี๋ยวนี้ก็ของปีนี้นะมันปรับใหม่นะราคาแพงขึ้นเยอะนะครับโอเคเนาะแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ผมไม่ได้ทำให้ตันล่างแล้วผมได้ครบแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปเก็บนะผมจะเอาไม้ตันล่างผมเนี่ยมาให้เนี่ย DMF ของผมเนี่ยไปเก็บเนาะแล้วก็ย้ายมาที่บงตอนนี้นะครับใช้3อันนะเพื่อน900นะแล้วก็ตกลงพอได้ปุ๊บเราก็มาที่ตีบกแรงครับตีบอกแรงรุ่นรอบที่3นะขอให้ติดเถอะน้องเพื่อนจะได้เห็นตัวอย่างด้วยเลยครับไม่ติดครับตั้งอย่างนี้ไม่ติดถ้ามันติดมันจะไม่ลงมาตรงนี้มันก็จะค้างเป็นข้อความขึ้นตรงเนี้ยเป็นคำพูดของหมีบอกว่าโอ้วันนี้ถือว่าโอกาสพิเศษของคุณนะผมจะทำกลับเส้นคุณเป็นกลับเส้นที่ยิ่งใหญ่นะอันนี้ผมคือผมพูดคร่าวๆนะแต่ผมไม่อ่านนะโดยตรงนะก็ประมาณนี้แหละแล้วกดตกลงมันก็จะแปลงร่างไปแต่นี่ไม่แปลงร่างเราก็ตกลงไปด้วยแต่ว่าไปย่อยทิ้งเนาะโอเคไปย่อยทิ้งโอเคเนาะอันนี้ก็คือสายที่2ก็คือสาย2มันต้องมีเงินปังกับเงินจริง
แต่วิธีการเหมือนกันนะครับส่วนสายที่3คุกกี้เมื่อกี้ผมเติมคุกกี้ไปแล้วแต่ว่าคุกกี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวขอไปเข้าใหม่เนาะล็อกอินเข้าใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ล็อกอินก็เลยยังไม่เข้าโอเคนะครับคุกกี้เข้ามาแล้วนะครับ 6,350 เนาะเติมเพื่อให้เพื่อนๆนะได้ทำให้เพื่อนดูเลยนะจะได้เห็นของจริงเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็สายที่3เป็นสายเงินล้วนๆครับเพื่อนๆสายเงินล้วนๆก็นี่ครับมาที่ร้านค้าครับแล้วมาซื้อเนี่ยไม้เนี่ยครับไม้แอร์ไนท์เนี่ยแอร์ไนท์2นะราคาก็ 19,900 คุกกี้ก็ประมาณถ้าเพื่อนจะเติมเพื่อซื้อก็ประมาณสัก200บาทนะเพื่อนนะแต่ว่าไม้นี้เราไม่ต้องไปย่อยนะนะครับแต่ของผมมีอยู่ละพอเราซื้อมาปุ๊บเราไม่ต้องไปซื้อตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อละไม่ต้องไปซื้อตัวนี้ละเพราะว่าไม้นี้มันจะเป็นไม้แรงอีเลเวล5อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องพักเลยนี่นะครับไปไอเทมไปเวิร์กช็อปเนาะจะไปดูไม้เมื่อกี้ไม้นี่ครับเนี่ยแอร์ไนท์2เนี่ยเห็นไหมครับมันจะของผมนี่ผมเอาเป็นแรงดีไปแล้วนะผมเอาเป็นแรงดีไปแล้วนะครับแต่มันจะขึ้นแบบแรงอีเดี๋ยวผมจะไปรีก่อนนะก็คืออันนี้หมายความว่าผมตีไปแล้วมันไม่ติดแต่ผมยังไม่รีไม้ถ้าเพื่อนตีแล้วไม่ติดเพื่อนก็ต้องไปรีไม้ครับอย่าไปย่อยนะเหมือนไม้นี่จะย่อยได้นะแต่อย่าไปย่อยครับเนี่ยไม้นี้ย่อยได้นะเพื่อนแต่อย่าไปย่อยครับมันแพงถ้าเพื่อนต้องใช้เงินซื้อแต่ละครั้งเนี่ย200นะอย่างน้อย200นะเพียงอย่าไปย่อยฮะให้ไปที่ร้านค้าไปซื้อตัวนี้ไอเทมนี้มาครับเพื่อนนี่ไอเทมผิดตัวนะก็ไปซื้อนี่ครับเนี่ยไททันบูพาวเดอร์เนี่ยเอลนะมี2ตัวนะมาดูดีดูดีกันนะฮะอันนี้คือชิ้นเดียวเมื่อกี้คือ3ชิ้นเนาะซื้อ3บวกนะอีก1เป็น4นะครับก็นี่นะมันจะมี2ตัวนะเพื่อนอันนี้คือไททันบูพาวเดอร์ H ก็คือระดับสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะคืนใต้ไม้ให้ครึ่งนึงหรือไม่เกิน 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ถ้าอันนี้นี่แพงนะเพราะว่าเราใช้900แต้มถ้าขึ้นมาก็450มันไม่คุ้มเนาะแต่ให้ไปซื้ออันนี้ครับไททันบูพาวเดอร์ L H นี่ก็เป็นน่าจะเป็นมาจากไฮสูงนะ L ว่าโลหรือต่ำเนี่ยราคาถูกกว่านะครับถูกกว่า 2,000 ไม้นี้เนี่ยไอเทมนี้เนี่ยจะเสียเปรียบไอเทมตัวนี้คือไม่ได้ใต้ไม้คืนท่านเองนะโอเคเราก็ไปซื้อเนาะผมไปซื้อเลยนะผมใช้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วกันจะได้ถูกหน่อยก็อยู่ที่เนี่ยฮะถ้าใช้ 20% ด้วยก็เหลือ 2,320 คุกกี้ตกลงเลยนะพอเราซื้อได้ปุ๊บก็มาที่ห้องพักเหมือนเดิมครับแล้วมาที่ไอเทมติดตัวเห็นไหมครับเมื่อกี้เราซื้อเนี่ยเห็นไหมมาละเนี่ยเห็นไหมครับแต่อีกตัวนึงจริงผมก็มีนะจากกิจกรรมนะครับแต่ว่าโอ้โหมันแพงก็เลยจะรีไม้จริงค่อยใช้นะฮะถ้าขอใช้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็ไปกดเลยครับพอกดปุ๊บแล้วก็ไปเลือกไม้เมื่อกี้ผมแรงดีแล้วนะกดปุ๊บพอกดตกลงเห็นนะครับพอกดตกลงปุ๊บมันก็จากเลเวลแรงดีเลเวล1กลับไปเป็นแรงอีเลเวล5เหมือนเดิมกดเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไปที่ไม้ไปคลับเซตเวิร์กช็อปไปดูครับไม้แอร์ไนท์2เห็นไหมครับมันเป็นแรงอีเหมือนเดิมแต่เลเวล5เพียงเราไม่ต้องเสีย modification ตัวนี้เพราะว่ามันเลเวล5อยู่แล้วเราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปย้ายแต้ไม้ได้เลยนะครับเนี่ยก็ไปย้ายแต้ไม้มาใส่แอร์ไนท์2แล้วก็ใช้ชิปเหมือนเดิมนะครับ3ชิป900แต้มเสร็จแล้วก็มาที่ตีบวกแรงดูซิจะติดไหมก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นไหมแต่ผมไม่มีอยู่แล้วก็เลยมา60ก็ไม่เป็นไรเนาะตีบวก
ถ้าอย่างนี้คือไม่ติดนะเพื่อนพอไม่ติดเราก็กดตกลงเราก็ไปซื้อเนี่ยครับแล้วก็กลับไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปไอเทมแล้วไปซื้อเนี่ยตัวผงรีเนี่ยเนี่ยผงรีเนี่ยแล้วก็ไปรีใหม่แล้วก็ไปย้ายแต้มแล้วก็ไปตีบวกไลน์ใหม่จนกว่าจะปิดไม้ปลายล่างนั่นขึ้นนะโอเคประมาณนี้เนาะก็คือ3วิธีใหญ่ๆด้วยกันก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้วิธีไหนตามกำลังของตัวเองนะแต่ของผมเนี่ยผมใช้วิธีไม้แรกผมใช้วิธี1นะครับคือผมก็เซตตัวละครให้มันได้ระยะไม้ที่ผมจะเล่นไว้เลยแล้วก็พอผมไปซื้อมาปุ๊บผมก็จะไม่อัพไม้นั้นผมก็จะเอาไปตีได้เลยเพราะจะได้ระยะที่เราจะเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วพอครบ5แมตช์ก็ไปตีบวกถ้าไม่ติดก็เอาไปย่อยใหม่แล้วก็ซื้อใหม่อัพใหม่นะครับแล้วก็มาตีบวกไลน์ใหม่นะครับจนกว่ามันจะติดนะเพื่อนก็ไม้ที่1ที่ผมใช้สายฟรีเนี่ยผมตีไป66รอบนะเพื่อนๆประมาณนี้นะกว่าจะติด66รอบนะก็พอสมควรแต่ต้องอาศัยความอดทนนะเพื่อนเพราะว่าการตีไม้ปลายล่างก็ต้องตีเรื่อยๆนะครับอาศัยความอดทนส่วนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตีแม้แต่ล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปต่อไปนะครับแล้วกันเนาะว่าเราควรจะตีแบบไหนยังไงเวลาไหนตีวันละกี่ไม้นะครับแล้วก็จะไปผสมกับการอัพแรงไม้นะครับให้ถึงแรง S เนี่ยเราต้องอัพสเตตัสยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เกี่ยวกับวิธีการทำแม้แต่ล่างเนาะสรุปก็คือ3วิธีก็คือสายแบบตังล้วนสายแบบตังด้วยใช้เงินจริงด้วยหรือสายแบบเงินจริงเท่านั้นเลยนี่ครับก็อยู่ที่กำลังของเพื่อนแต่ละคนเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็คอยติดตามช่องของผมแล้วกันเพราะอย่างที่ผมบอกคือผมก็เล่นไม่เก่งเนาะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงไหนที่ผมเรียนรู้มาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรตรงไหนก็สามารถบอกได้นะเดี๋ยวจะถ้าหากว่าไม่เกินกำลังหรือไม่เกินความรู้ผมก็จะทำมาลงในช่องหนอมอปังยะแอคดิกให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมกดนะครับSubscribe นะกดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดไลค์ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ